สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Rise of Eros กันอีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากที่ผมนะครับได้ทำการไปสุ่มในส่วนของตัวละครนะครับตู้ตัวละครตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวละครที่ผมได้สุ่มมานะครับเป็นเจ้าหญิงรูฟนะครับนี่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของสกิลนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเคครับก็ก่อนที่เราจะไปนะครับดูกันนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนรบกวนนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยละกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของเจ้าหญิงรูฟนะครับเจ้าหญิงรูฟเนี่ยตอนนี้ผมได้ทำการสุ่มนะครับไปทั้งหมดนะครับได้มานะครับเป็น6ดาวตันนะครับทุกคนแล้วก็อัพเป็น UR นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของรายละเอียดแล้วก็สกิลต่างๆนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มดาวให้5ดาวเลยละกันนะครับทุกคนมาดูที่สกิลที่1นะครับทุกคนสกิลที่1นะครับเป้าหมายนะครับจะได้รับความเสียหายเท่ากับ200บวกอีก 75% ของDEF นะครับแล้วก็มีโอกาส 50% ที่จะมอบโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับที่มี HP ต่ำที่สุดนะครับเป็นเวลา2เทิร์นสกิลพาสซีฟนะครับจะได้รับโล่ 20% ของ HP ถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือนะครับจะนับพลังโจมตีหรือว่า HP ของเจ้าหญิงรูฟนะครับยิ่งเจ้าหญิงรูฟนะครับมี HP ที่มากเท่าไหร่นะครับก็จะได้มากเท่านั้นนะครับก็จะคิดเป็น 20% นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกิลที่1นะครับทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลที่2นะครับสกิลที่2นะครับเป้าหมายจะได้รับความเสียหายนะครับเท่ากับ250บวกอีก 300% ของ DEF นะครับและจะมอบโล่ให้กับเพื่อนแบบสุ่มนะครับเป็นเวลา2เทิร์นจริงๆมีสกิลติดตัวด้วยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ขอพูดถึงละกันก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับอยู่ตรงที่สกิลพาสซีฟนะครับสกิลพาสซีฟนะครับมีด้วยกัน3รูปแบบนะครับดังนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับนี่เลยก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์ที่เป็นรูปโล่นะครับทุกคนมาดูอันที่1นะครับจะได้รับโล่ป้องกันนะครับ 20% ของ HP สูงสุดนะครับก็จะนับจาก 20% ของ HP เหมือนสกิลที่1เลยนะครับทุกคนแต่ว่านี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพาสซีฟเนาะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่อันที่2นะครับพาสซีฟอันที่2นะครับจะเป็นการบัฟโล่นะครับสะท้อนกลับเมื่อถูกโจมตีจะสร้างความเสียหายสะท้อนกลับไปนะครับเป็น 90% ของ ATK นะครับที่โจมตีมาใส่เรานั่นเองนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับศัตรูนะครับโจมตีมา100ดาเมจนะครับก็จะสะท้อนกลับไป90นั่นเองนะครับจะสะท้อนกลับแบบทันทีเลยนะครับข้อดีนะครับของเจ้าบัฟนี้นะครับจะไม่ถูกยกเลิกนะครับแม้เจ้าหญิงรูปนะครับจะแพ้ไปแล้วหรือว่าเจ้าหญิงรูปนั้นตายไปแล้วนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพาสซีฟอันที่3นะครับอันที่3นะครับจะได้รับโล่เหมือนอันที่1เลยนะครับแต่จะได้มากกว่านั่นเองนะครับก็คืออันที่1นะครับจะได้รับโล่ 20% นะครับแต่อันที่3ครับจะได้รับโล่ 50% นะครับก็คือนับจาก HP ของเจ้าหญิงรูฟหรือว่าพลังชีวิตของเจ้าหญิงรูฟเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามาดูตรงที่สัญลักษณ์นะครับสังเกตตรงสัญลักษณ์เนาะอันแรกก็จะเป็นโล่เฉยๆเนาะเห็นไหมครับตรงพาสซีฟอันแรกเนาะแล้วก็จะอันที่3เนี่ยก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์นะครับก็จะมีเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 50% นะครับอันแรกจะเป็น 20% ของ Max HP นั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลหลักนะครับก็คือ
สกิลอัลติเมทนะครับสกิลที่3นะครับศัตรูทั้งหมดนะครับจะได้รับความเสียหายเท่ากับ 200 บวก 100% ของ DEF แล้วก็จะสร้างโล่นะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด 50% ของ HP เหมือนเดิมเลยนะครับนับจากเลือดนะครับหรือว่า HP พลังชีวิตของเจ้าหญิงรูฟนั่นนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของ อาวุธประจำตัวของเขานะครับส่วนของอาวุธประจำตัวของเจ้าหญิงรูฟนะครับก็คืออาวุธนะครับก็จะเป็นในส่วนของธาตุสีฟ้านะครับทุกคนความสามารถก็คือบวก DEF นะครับ 11.25% แล้วก็พาสีฟของอาวุธนะครับก็จะเพิ่มดาเมจอีก 10% นะครับแล้วก็เพิ่มโล่อีก 50% ของ HP Max HP นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ทุกคนดูสัก1รอบแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเลือกไปตรงที่ด่าน EX1 Nightmare แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของตัวละครนะครับเดี๋ยวเอาไปแค่3ตัวละกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมาแล้วครับตีไปครับอินเสตีครับมาตีไปนะครับผมจะขอเริ่มต้นที่สกิลที่1นะครับทุกคนสกิลที่1นะครับนี่เลยนะครับตีแบบตีธรรมดานะครับไม่มีอะไรนะครับตีเสร็จแล้วก็ได้โล่ให้กับตัวเองนะครับทุกคนนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับตีไปนะครับมาดูสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยตีไปครับชึบนะครับสกิลที่2นะครับพอตีเสร็จนะครับเขาก็จะสุ่มโล่นะครับอันนี้เป็นโล่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโล่ป้องกันนะครับที่ไม่มีสัญลักษณ์บวกนะเป็นโล่แบบธรรมดานะครับโล่ธรรมดาเนี่ยก็จะบวกพลังป้องกันนะครับ 20% นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับตีไปครับชึบต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้นะครับในส่วนของอันตีนะครับกดใช้ไปเลยครับปึ๊บก็จะตีแบบตีเป็นสกิลหมู่นะครับแล้วก็สังเกตตรงโล่นะก็จะได้โล่กลับมานะครับแต่ว่าจะเป็นโล่ในส่วนของที่มีสัญลักษณ์นะครับบวกเพิ่มขึ้นมานะครับสัญลักษณ์บวกเพิ่มขึ้นมาก็คือจะได้ในส่วนของพลังป้องกันนะครับเพิ่มขึ้นอีกเป็น 50% นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของพาสซีฟอีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นโล่สะท้อนเนาะจริงๆเมื่อกี้มันมีแบบโล่สะท้อนไปแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมพูดไม่ทันเนาะอธิบายไม่ทันนะครับตีไปครับนี่นะครับก็จะสุ่มนะครับเห็นไหมครับสุ่มโล่ให้อินาเซะนะครับไม่ได้สุ่มนะอันนี้ไม่ได้สุ่มนะครับก็คือเป็นสกิลที่1นะครับก็คือเป็นการโจมตีนะครับแล้วก็จะมอบนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับที่มี HP น้อยที่สุดนะครับนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยอ่ะตีไปครับตีไปนะครับมาดูกดไปครับชึบนี่นะครับสกิลที่2นะครับก็ได้มาแล้วเนาะนี่นะครับพอเมื่อกี้นะครับเจ้าตัวหุ่นยนต์นะครับตีไปเมื่อกี้นะครับดาเมจของอินาเซะนะครับก็คือสะท้อนกลับไปแล้วนะครับเป็นพาสซีฟอันที่2นั่นเองนะครับก็คือสกิลที่2เนี่ยจะมีด้วยกัน3พาสซีฟเดี๋ยวลองรอดูอีกรอบนึงละกันนะครับผมจะกดอันตีไปเลยนะนี่นะครับก็จะเป็นโล่นะครับโล่ที่มีแบบสัญลักษณ์บวกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะก็จะเป็นโล่แบบ 50% นะครับตีไปครับชึบชึบคราวนี้มาเป็นสกิลที่2นะครับผมจะใช้สกิลที่2นะเขาก็จะสุ่มนะครับทุกคนเนี่ยนะครับสุ่มให้มิซากินะสุ่มให้มิซากินะครับอ่ะเดี๋ยวอินเสตีนะครับปึ๊บปึ๊บตายนะครับมาดูเวฟที่2นะครับมาดูเจ้าหุ่นยนต์นะครับว่าจะตีมิซากินะครับแล้วก็จะสะท้อนกลับไหมนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับปึ๊บเนี่ยนะครับสะท้อนไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับสะท้อนไป2รอบเลยนะครับทุกคนน่าจะเห็นอยู่นะ
็ใหม่นะครับจึ๊บตีไปครับจึ๊บตีครับมาดูนะครับสกิลที่2เขาจะสุ่มนะครับจึ๊บสุ่มให้มิสกิอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวนะครับโดนโจมตีเดี๋ยวรอดูถ้ามิสกิโดนโจมตีจะสะท้อนไหมนะครับผมขอใช้อันติเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้อันติอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะได้โล่ที่มีเครื่องหมายบวกขึ้นมานี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามิสกินะครับจะสะท้อนไหมนะครับเมื่อโดนโจมตีนะครับโล่หายไปแล้วนะท้อนไหมไม่สะท้อนนะครับเพราะว่าโล่มันหายไปแล้วนะอีกรอบนึงครับปึ๊บอันนี้ไม่น่าจะสุ่มนะนี่น่าจะไม่ติดนะครับทุกคนเพราะว่าไม่มีสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาเลยนะครับตีไปครับปึ๊บตีไม่เข้านะครับยิงโอ้โหไม่ไหวนะครับจริงๆต้องเอามา4ตัวนะครับถึงจะไหวปึ๊บปึ๊บเนี่ยนะครับสกิลที่1ของเขานะครับก็คือจะมอบโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับที่มี HP ต่ำที่สุดนะครับอันติใส่เลยแล้วกันนะครับสกิล2ปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะครับตีไปครับปึ๊บเกือบตายนะครับมีเศษตีเลยแล้วกันนะครับตายซะเจ้าหุ่นยนต์พวกนี้ก็ถึกอยู่เหมือนกันนะครับนี่เลยตีไปครับอันตินะครับชึบตีหมู่นะครับตีเป็นสกิลหมู่นะครับแล้วก็สร้างโล่นะครับ 50% นะครับให้เพื่อนร่วมทีมตีไปครับชึบตีนาเซตายครับทุกคนเรียบร้อยเลยสกิล2นะครับปึ๊บอันนี้เป็นโล่ธรรมดานะครับก็จะไม่มีอะไรเลยนะโดนตีสะท้อนไหมเนี่ยนะครับสะท้อนนะครับแต่สะท้อนแค่นิดเดียวนะครับเพราะว่าพลังโจมตีของเจ้าพวกหุ่นยนต์นะครับมันอาจจะเป็นพลังโจมตีที่น้อยนะครับก็เลยสะท้อนกลับน้อยเนาะเพราะว่าเขาจะนับจากพลังโจมตีนะครับถ้าโจมตีมา100ก็จะสะท้อนกลับ 90% นั่นเองถ้าโจมตีมานิดเดียวก็จะสะท้อนกลับแค่นิดเดียวนะครับทุกคนประมาณนี้เลยครับตีไปครับเดี๋ยวผมจะทำการกดออโต้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับส่วนตัวก็จริงๆสกิลที่1เขาก็ตีแรงอยู่นะปึ๊บปึ๊บนี่นะครับตีไปครับบวกโล่นะครับ 50% นี่นะครับเรียกได้ว่ายิงไม่เข้าเลยนะครับปึ๊บปึ๊บตีไปครับเรียบร้อยครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของเจ้าหญิงรูฟนะครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนของเจ้าหญิงรูฟนะครับอิงโกนั่นเองนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมได้ทำการปั้นนะครับเป็น UR แบบ6ดาวตันนะครับทุกคนแล้วก็มีในส่วนของอาวุธประจำตัวของเขาก็อัพเป็นเลเวลตันนะครับ25เนาะก็ไม่มีในส่วนของเศษมาอัพให้เขาแบบข้ามขั้นในส่วนของเลเวลอีกนะครับได้สูงสุดอยู่ที่แค่25นั่นเองนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับถ้าผิดพลาดอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้ว